สินค้าเน้นๆสวัสดีครับโครงการ Digital Wallet ของรัฐบาลที่แจกเงิน 10,000 บาทเนี่ยนะฮะกรอบทุกอย่างชัดเจนแล้วแต่ที่มันไม่ชัดก็คือเรื่องเงินที่จะต้องกู้มาทำเนี่ยที่เป็นประเด็นอยู่นะฮะสถานะของมันก็คือไปตายเอาดาบหน้าทำไมผมพูดอย่างงี้ฮะวันนี้ไปถามนายกไปถามรัฐมนตรีช่วยคลังคุณจุลพันธ์เนี่ยคือนายกเนี่ยควบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะฮะเป็นประธานบอร์ดชุดใหญ่คุณจุลพันธ์เป็นรัฐมนตรีช่วยคลังนะฮะและเป็นประธานบอร์ดชุดเล็กทั้ง2ชุดเนี้ยพูดเหมือนกันหมดว่าไม่มีแผนสำรองฮะถ้ามันไม่ผ่านนะหมายความว่าไงฮะมันต้องเจอด่านอะไรบ้างครับด่านแรกคือกฤษฎีกาจะต้องไปดูก่อนว่าจะออกพรบเงินกู้เนี่ยมันขัดกฎหมายคลังอะไรต่ออะไรหรือเปล่านะฮะเช่นมันไม่ได้อยู่ในภาวะวิกฤตหรือว่ามันวิกฤตนะฮะเขาต้องไปตีความอีกนะครับนะฮะสมัยลุงตู่เนี่ยไม่ต้องออกพรบเลยออกพรกยังออกได้เลยเพราะมันวิกฤตเพราะตอนนั้นมันโควิดนะฮะแต่ตอนเนี้ยนายกบอกว่ามันวิกฤตสิมันวิกฤตเรื่องเศรษฐกิจนะฮะเงินเฟ้ออะไรต่ออะไรพวกนี้นะครับมันวิกฤตแล้วมันต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจระยะยาวเพราะนั้นมันสำคัญที่จะเป็นพรบเงินกู้นี่ไปถามนายกก็จะบอกอย่างนี้นะไปถามฝ่ายค้านไปถามนักวิชาการก็บอกว่ามันไม่สำคัญมันควรจะใช้เงินในกรอบงบประมาณนะฮะนี่มันเป็นเงินที่เขาเรียกว่าเป็นเงินกู้อ่ะมันนั้นมันจะมีปัญหาด่านแรกคือกฤษฎีกาถ้ากฤษฎีกาผ่านด่านสองคุณจะเจออะไรฮะตอนนี้ศรีสุวรรณสนธิยาสวัสดีใครต่อใครเนี่ยหมอวรงเนี่ยไปฟ้องแล้วนะฟ้องตั้งแต่กกต.ผู้ตรวจการแผ่นดินฟ้องศาลรัฐธรรมนูญด้วยนะมันอาจจะซ้ำรอยโครงการโครงสร้างพื้นฐานที่คุณชาติเคยทำไว้คือศาลอาจจะไม่ผ่านนะนั่นด่าน2นะฮะแต่ถ้าผ่านคุณจะต้องเจอด่าน3คือสภาก็มีทั้งส.ส.โอเคเสียงรัฐบาลเนี่ยอาจจะมากสุดในส.ส.แต่มีส.ว.ด้วยสิครับเห็นไหมฮะมี3ด่านแล้วนะครับเพราะนั้นไปถามนายกตอนนี้ก็บอกว่าผมไม่อยากบอกว่ามีแผนสำรองแต่ว่ามันมีมาตรการทางเศรษฐกิจอีกหลายตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยนะก็เห็นว่าเรื่องนี้มันสำคัญเพราะนั้นทุกคนก็ควรจะต้องเห็นตรงกันเพราะว่าก็รับฟังหมดแล้วคุณจุลพันธ์เนี่ยบอกว่าไม่มีแผนสำรองเลยผมถึงบอกว่าสถานะของ Digital Wallet ตอนนี้มันไปตายเอาดาบหน้านะแล้วเราต้องไปลุ้นกันนะครับ